ีครับพบกันในช่วง108 Review นะครับกับ acousticthai.net วันนี้ผมมาที่ร้านพิจิตรสันเปียโนตรงพร้อมพงนะครับร้านนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกีตาร์หลากหลายยี่ห้ออย่างเราเด่นอย่างบูลิตแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยทางร้านเอื้อเฟื้อบูลิตเป็นทรง True Vintage เป็น Vintage Style นะครับเห็นไหมครับเป็นสีซันเบิร์นสวยงามแล้วก็เป็นกีตาร์ที่เหมาะกับนักดนตรีในสไตล์ Folk Song Countryหรือว่าจะเป็นบลูส์จะเป็นบลูแกรสหรือแม้แต่คนที่เล่นฟิงเกอร์สไตล์บรรเลงก็เหมาะนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงจุดเด่นของเขาคือลักษณะของโชลเดอร์หรือว่าหัวไหล่นะครับก็จะเป็นลักษณะของสโลปโชลเดอร์ซึ่งมีความโค้งมนแล้วก็ให้พื้นที่ทางด้านบอดี้ด้านบนเนี่ยกว้างกว่าปกตินะครับด้านบนจะโค้งมีพื้นที่มากขึ้นเหมือนกับว่าทำให้ซาวบอร์ดด้านหน้ามีความกว้างมากขึ้นก็เพิ่มความกังวานมากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะชอบลักษณะของการวางแขนที่สะดวกbracing ด้านใน bracing ด้านในที่เป็น vintage x bracing x bracing เนี่ยก็พัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกเลยเขาเรียกว่ายุค pre war นะครับทรงแบบเนี้ย x bracing เนี่ยด้านนี้นะครับก็จะให้ความกังวานความแข็งแรงของซาวด์บอร์ดสเปคของกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเป็น all solid ไม้ด้านหน้านะครับซาวบอร์ดด้านหน้าท็อปเนี่ยเป็น solid sitka spruce นะครับแล้วก็เป็นสี sunburns นะครับด้านหลังครับด้านหลังแบ็คกับไซส์นะครับเป็น all solid rosewood นะครับสีค่อนข้างดูคลาสสิกอะดูมีสไตล์สวยงามนะครับปิกการ์ดครับปิกการ์ดอะฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็น rosewood นะครับปิกานี่เป็นลายกระสีกระสีเข้มๆแล้วก็มันก็จะดูกลืนไปกับสีของซันเบิร์นด้วยใครชอบสีแบบย้อนยุควินเทจเนี่ยผมว่าตัวนี้สีสวยมากแล้วก็ดอทอินเลย์ดอทอินเลย์ก็คือจุดที่บอกตำแหน่งของกีตาร์ของเฟรดกีตาร์357เนี่ยตัวนี้เขาใช้เป็นอะโบโลนคัดเกรดหรือว่าชิ้นมันจะใหญ่แล้วก็ทำออกมาเป็นลวดลายของดอกไม้ดอกทิวลิปรวมทั้งเฮดสต็อกด้วยนี่ครับก็เป็นโลโก้ของทางบลูลิตเลยนะครับลายออกสวยงามที่คิดว่าอยากจะมาลองด้วยตัวเองมาสัมผัสเนี่ยก็เชิญมาที่ได้มาทางร้านเพชรสันเปนโนนะครับอยู่ตรงพร้อมพงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเช็คข้อมูลก็ดูได้จากทางเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นกีตาร์และพบกันในช่วง108 Review ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ